ทบทวนนิดนึงนะครับก็คือเราพูดถึงตัว labeling method ของ Ford นะครับครับก็คือเราดูที่ age ใดๆนะครับ UV ใช่ไหมครับแล้วเราก็รับประกันว่าถ้าเราสามารถอัปเดต EV นะครับมากกว่า DU บวก length UV ได้นะครับเราก็อัปเดตนะครับครับก็อัปเดตไปนะครับ นี่เราก็จะเก็บ parent pointer ไปด้วยก็คือเราก็จะให้ PV นะครับให้เท่ากับ U ไปด้วยเลยนะครับทีนี้ property ที่เราพิสูจน์กันไปในตอนที่แล้วนะครับก็คือเราบอกพูดถึงว่าจะเกี่ยวข้องกับระยะทางเป็นหลักจะเกี่ยวข้องกับตัว ตัว D เป็นหลักนะครับก็คือตัว D ก็คือถ้ามัน hold นะครับก็คือจบการทำงานหรือ terminate นะครับความหมายเดียวกันนะครับตัว DU เนี่ยนะครับถ้าไม่เท่ากับอินฟินิตี้ก็คือจะมีผ่านแล้วก็ผ่านก็จะมีระยะทางนะครับ DU เนี่ยจะเป็นระยะทางช็อตเทสผ่านนั่นเองนะครับเพราะว่าเราพิสูจน์ property แรกก็คือเราบอกว่าเงื่อนไขการปรับตรงนี้เรารับประกันว่าจะมีผ่านที่ความยาวเท่ากับ DU ใช่ไหมฮะแล้วเราก็บอกว่าทุกๆผ่านที่มาถึง U เนี่ยจะต้องยาวกว่ามากกว่าหรือเท่ากับตัว DU เพราะฉะนั้นตัว DU ก็จะเป็นช็อตเทสดิสแทนนะครับเป็นช็อตเทสดิสแทนก็คือไม่มีผ่านไหนสั้นกว่าระยะ DU อีกแล้วนะครับถ้า DU นะครับไม่เท่ากับแต่ว่าอันกอต้องฮอลก่อนนะครับต้องจบการทำงานนะครับถ้าไม่จบคือถ้ามีเนกาทีฟไซเคิลเนี่ยมันไม่จบแน่นอนเพราะว่านั่นแหละครับมันก็จะติดลูปไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะสนใจเรื่องของผ่านบ้างนะครับซึ่งผ่านเนี่ยเราก็จะต้องพยายามเรียกว่าไงครับสร้างมาจาก parent pointer p นะครับเห็นไหมฮะเราจะสร้างมาจาก parent pointer p เพราะนั้นเราพิสูจน์ property ที่เกี่ยวข้องกับตัว parent pointer นิดนึงก่อนนะครับก่อนที่จะไปดูว่ามันจะฟอร์มเป็นผ่านหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับโอเคนะนี่ก็คือรีแคปจากของเก่านะครับโอเคเพราะนั้น property แรกที่เราสนใจก็คือสังเกตว่าพอเราอัปเดตปั๊บนะครับ u แล้วก็ v ปั๊บพอเราบอก dv เท่ากับ du นะฮะบวก luv นี่แหละครับแล้วก็สั่ง pv เท่ากับ u เลยเนี่ยนะครับพอเราสั่งตรงนี้ปั๊บนะครับระยะทางจาก dv เนี่ยมันจะเท่ากับ du บวกตรงนี้เป๊ะเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเรายังไม่ปรับ v นะครับ u มันอาจจะมีการเป็นครับมันอาจจะโดนปรับระยะทางจากคนอื่นลงไปได้อีกโอเคไหมฮะก็คือถ้าเราดูที่ parent pointer ของโนด v ใดๆนะครับดูที่ตัวนี้นะครับของโนด v ใดๆเนี่ยมันชี้ไปที่ u จังหวะที่มันโดนชี้เนี่ยระยะทางของมันเนี่ยเท่ากับมาจาก u เป๊ะๆแต่ในอนาคตนะครับต่อให้ pv ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยU มันอาจจะถูกไปปรับต่อได้นึกถึงว่าการทำงานตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นตัว invariant ที่เราจะมีนะครับหนึ่งที่เรามีก็คือคือนี้ครับก็คือถ้า PV นะครับไม่เท่ากับนันนะครับก็คือมีใครสักคนแหละที่มันโดนปรับไปแล้วนะครับเราจะได้ว่า D ของ V เนี่ยนะครับก็จะมีความสัมพันธ์กับ D ของ P ของ V นะครับบวก L ของ PV กับ V นะครับแต่ว่ามันอาจจะมากกว่าเท่ากับได้นะครับมันเท่ากับเป๊ะตอนคุณอัปเดตใช่ไหมแต่ไอตัว PV มันอาจจะไปปรับ distance ของ PV มันอาจจะปรับได้ในอนาคตนึกถึงตัว U ตัวนี้นะครับมันอาจจะถูกปรับลงไปนะครับเพราะนั้นอันนี้จะจริงเสมอแต่ว่าถ้ามันเป็นเท่ากับก็คือหลังจากปรับนะครับหรือว่าอัลกอริทึมจบการทำงานก็ได้นะครับเพราะนั้นแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นเท่ากับนะครับเมื่อ algorithm เมื่อlabeling method terminate นะครับ
ถือถ้าจบการทำงานเนี่ยมันจะเท่ากับเพราะว่ามันไม่ได้ปรับไปไหนเนาะโอเคทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าอัลกอริทึม terminate ปั๊บแปลว่าอะไรครับแปลว่า PV มันควรจะสร้าง shortest path กลับมาให้คุณนะครับทีนี้มันจะโผล่มาได้ยังไงนะครับเราก็จะอันนี้ครับพิสูจน์อีกอันนะครับอีกหนึ่งอันเกี่ยวข้องกับ parent pointer นะครับเกี่ยวกับ parent pointer ก็คืออันนี้ครับก็คือนะครับถ้านะครับสำหรับนะครับสำหรับ v นะครับที่ pv ไม่เท่ากับ none นะครับ parent pointer เนี่ยนะครับจะฟอร์มตัวเป็น tree เป็น rooted tree นะครับที่ r นะครับหรือไม่ก็จะมี cycle เกิดขึ้นนะครับตัว parent pointer เนี่ยนะครับ pointerP นะครับจะ อะไรเนี่ยจะฟอร์มตัวเป็น tree นะครับที่มี root ที่ R หรือมีบาง vertex นะครับบาง V ที่ P กำลัง KV เท่ากับ V สำหรับบาง k นะครับ p กำลัง k คืออะไรนะครับ p กำลัง2 u ก็เท่ากับ p p u อย่างนี้นะครับ p กำลัง k ก็คือ parent ไป k step นะครับประมาณนี้นะครับมาร์กไว้นะครับโอเคตรงนี้ทำไมจริงนะครับอ่ะเราจะมาพิสูจน์กันครับผมจะทำยังไงนะเดี๋ยวนะตึ๊บโอเคมาพิสูจน์กันครับโอเคทีนี้ถ้าเกิดคุณดู PV ใดๆเริ่มที่โนด V ใดๆนะครับที่ parent pointer ที่ PV นะครับไม่เท่ากับ none นะครับคุณก็ traverse ไปตาม parent pointer มันเนาะก็ไปดู PV แล้วก็ไปที่PPV คุณต้องไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆถามว่าจะไปได้ถึงไหนมี2ทางเลือกนะครับคุณก็ไปเรื่อยๆปุ๊บเดินทางไปเจอจริงๆมันไม่ควรจะมีนี่นะครับผมแค่คือคุณอาจจะไปหยุดที่P กำลังอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับของ PV นะครับที่แม่งเท่ากับ R นะครับที่เท่ากับ S โทษครับรู้สิ S ซอสของเราคือ S นะครับที่เท่ากับ S ซึ่งเท่ากับพอมาถึง S ปั๊บ P ของ S นะครับเท่ากับ None ก็คือคุณก็เดินผ่านทางมาจนจบใช่ไหมถ้าอย่างนี้ปั๊บก็คืออย่างนี้ปั๊บก็คือมันก็เป็นผ่านกลับมาที่ root S นะครับเห็นมั้ยมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดมันไม่จบคือถ้าจบมันต้องจบที่ PS เป็น Now เพราะว่ามีคนเดียวเท่านั้นที่เป็น Now แล้วมีชาวบ้านชี้หาได้นะครับถ้ามันไม่จบแปลว่าอะไรครับคุณก็ไปเรื่อยๆ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 แต่ว่าโนดคุณมี N node อ่ะโนดคุณมี N node ถ้าไม่จบสักพักโดย pigeon hole นะครับนี่เคสที่1นะเคสที่2ก็คือไปไม่จบนะครับไม่จบแปลว่าอะไรครับเนื่องจากโหนดคุณมีจำกัดใช่ไหมมันต้องวนกลับมาสักจุดหนึ่งนะครับที่ไปเจอกลับมาเจอตัวเองนะครับพอกลับมาเจอตัวเองที่โหนดนั้นแหละครับแล้วก็ความยาวตรงนี้นะครับก็คือ P กับ K ที่เราสนใจนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีโหนดที่มีคุณสมบัติแบบนี้คุณก็จะตัวนี้มันก็จะวิ่งไปทุกตัวเป็นผาดวิ่งกลับไปหารูทได้นะครับ
พอทุกคนมีผ่านวิ่งกลับไปหารูทได้คุณก็ได้ฟรีนะครับซึ่งตรงนี้จริงๆก็จะสอดคล้องกับที่ถ้าคุณเรียน property ของ tree ก็คือ tree ก็จะเป็นโนดเป็นกราฟใช่ไหมครับที่ connected มี age degree age d อะไรนะจำนวน n ลบ1 age ใช่ไหมฮะทีนี้เราทุกโนดยกเว้น v มี parent pointer หมดใช่ไหมฮะยกเว้น v นะครับมันก็จะวิ่งกลับไปหาก็ฟอร์มตัวกลายเป็น tree ออกมาแบบนั้นนะครับโอเคเพราะนั้นถ้าในที่นี้ก็คือถ้าเราไม่มีทีนี้ไอ้ตรงไอ้ตัวเนี้ยจะน่าสนใจครับสเต็ปเนี้ยนะครับเนี่ยครับมีบาง v ที่ pv เท่ากับ v สำหรับบาง k เนี่ยนะครับสเต็ปเนี้ยน่าสนใจตรงที่อย่างนี้ครับไอ้ก้อนนี้มันคืออะไรมันจะกลายไปเป็นอะไรของเราคุณคิดว่ามันจะกลายไปเป็นอะไรคือถ้าได้ทรีรันไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะอันนี้ตลอดเวลาเลยนะฮะรันไปเรื่อยๆถ้ามันจะมันเป็นถ้าแพลนพอยเตอร์ฟอร์มตัวเป็นทรีก็โอเคแต่ถ้าไม่ฟอร์มตัวเป็นทรีคุณจะเจอเคสแบบนี้ก็คือมีบางโนดที่คุณไล่ตามแพลนพอยเตอร์ไปแล้วปุ๊บกลับมาเจอตัวเองอันนี้จะกลายเป็นมันควรจะเป็นอะไรจำจากคลิปเก่าๆได้ไหมฮะคลิปเก่าเราว่าไงครับถ้าไม่มีช็อตเทสพาสเราจะมีเนกาทีฟไซเคิลเพราะนั้น property ถัดไปที่ผมจะพิสูจน์ก็คือว่าถ้าคุณมีไอ้อย่างเงี้ยถ้าคุณมีของแบบเนี้ยมันจะเราจะไม่ได้ช็อตเทสพาสใช่ป่ะเราจะไม่ได้ช็อตเทสพาส tree เราจะบอกว่าเราจะได้ negative cycle แทนนะครับโอเคนะฮะเพราะนั้นเรามาดูกันครับก็คือถ้าอันนี้ property เนี่ยนะครับถ้าระหว่างการทำงานนะครับมี vertex v นะครับที่ p กำลัง k v นะครับเท่ากับ v สำหรับ k ที่มากกว่า0นะครับคือคุณอาจจะนิยาม p กำลัง0 v ก็ได้ก็คือ parent level ที่0ก็คือจะเป็นตัวเองเพราะนั้นอันนี้มันก็จะจริงกันหมดใช่ไหมเพราะนั้น k ต้องมากกว่า0นะครับหรือไม่ก็ต้องไม่นิยามนะครับถ้าระหว่างการทำงานมี pv ที่ pk v เท่ากับ v นะครับเราจะได้ว่าเราได้ว่าอะไรครับเราจะได้ว่าจะได้ว่าตัว pk ที่มันไล่มาเรื่อยๆเนี่ยมันจะฟอร์มตัวเป็นไซเคิลใช่ไหม vPV P PV ไปเรื่อยๆแล้วก็โอเคแล้วก็ PK ลบ1 V แล้วก็ PV เนี่ยเท่ากับ PKV อันนี้ก็จะฟอร์มตัวเป็นไซเคิลนะครับไซเคิล C เนี่ยครับเราจะได้ว่าความยาวของไซเคิล C นะครับน้อยกว่า0ครับก็คือเป็น negative cycle นั่นเองนั่นคือC เป็น negative length cycle ถ้าคุณมี negative length cycle ก็เป็นครับคุณก็ชิวๆครับก็จบครับหลายกรณีเป้าหมายของคุณคือหา negative length cycle ด้วยซ้ำไปนะครับในหลายๆอันกอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะค่อยๆแอบไปดูกันโอเคพิสูจน์ได้ไหมครับพิจารณานะครับพิจารณาสเต็ปนะครับพิจารณาเหตุการณ์เลเบลเราแอพพลายเลเบลสเต็ปนะครับเลเบลลิ่งสเต็ปที่ age xy นะครับแล้วทำให้เกิดไซเคิลของ parent pointer แบบนี้นะครับเห็นไหมฮะทีนี้ถ้าเราดูรูปเนี่ยเวลาเราพูด parent pointer มันว่ามันเป็นแบบนี้เนี่ยจริงๆเราเริ่มอยู่นะครับผมวาด xy ก่อนเนาะแล้วเราไปอัปเดต parent pointer ของ y ใช่ป่ะอัปเดต parent pointer ของ y ทีนี้เราพบว่า parent pointer ของ y เนี่ยไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆกลับกลายมาเป็น
เดี๋ยวนะครับผิดทางนะครับคือ parent pointer ของ x เนี่ยนะครับย้อนไปเรื่อยย้อนไปเรื่อยๆกลับกลายมาเป็น y นะครับโอเคไหมฮะเพราะนั้นเราก็จะมองว่าเราเวลาเราพิจารณาเหตุการณ์ที่ x y ปั๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราจะพิจารณาให้ x เป็น v ในรูปนี้เลยก็ได้คือแทนที่เราจะวาดไซเคิลมาก่อนแล้วเราก็บอกว่า x ทำให้เหตุการณ์นั้นเกิดเราก็เริ่มที่ x ก็ได้เพราะว่า parent pointer มันก็เนื่องจากมันเป็นไซเคิลเนาะสุดท้ายมันก็ทบมาเจอกันพอดีนะครับเราก็เลยจะได้ว่าพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปุ๊บหลังการอัปเดตนะครับหลังการอัปเดตเราจะได้ว่าpk ของ x นะครับเท่ากับ y นะครับไม่ใช่ก่อนอัปเดตตอนนี้ยังไม่อัปเดตเนาะคือเราอัปเดตปั๊บแล้วเกิดเป็นลูปแต่ว่าก่อนอัปเดตเนี่ยเราพบว่าเรารู้อยู่แล้วว่า p กำลัง k ของ x เนี่ยเท่ากับ y นะครับก่อนนะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บคุณถึงจะได้ลูปนะครับโอเคเพราะนั้นก่อนอัปเดตเราได้อันนี้ปั๊บนะครับเรารวมความยาวส่วนนี้ก่อนครับรวมความยาวส่วนนี้ก่อนรวมความยาวส่วนนี้ก่อนความยาวส่วนนี้คืออะไรครับนะครับความยาวส่วนนี้ก็คืออะไรนะความยาวของ p ของ x px x บวกความยาวของ p กำลัง 2x px บวกความยาวของ p กำลัง 3x p กำลัง 2xบวกไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงความยาวของเลนส์จาก p กำลัง k x p กำลัง k ลบ1ของ x อันนี้คือ y นะครับแต่ยังไม่ได้เอา x y ไปรวมนะถ้าคุณรวมอันนี้นะครับมันได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่นะครับถ้าเรากลับไปดูเลมมาก่อนของเรานะครับที่เราพิสูจน์ไว้นะครับเราพิสูจน์ไว้ว่าอะไรขอผมอนุญาตเขียนใหม่ตรงนี้เนาะเราพิสูจน์ว่าอะไรครับเราพิสูจน์ว่าd ของ v ใดๆนะครับจะไม่เกิน d ของ pv ใช่ไหมบวก l pv v ถ้าเราย้ายข้างหน่อยเราก็ได้ว่า l ของ pv กับ v เนี่ยนะครับก็จะเป็นไงครับมากกว่าเท่ากับไอ้นี้ลบกันเนาะ d v ลบ dpv โอเคทีนี้พอเราเอาอันเนี้ยครับเราเอา inequality ตัวเนี้ยนะครับมาแทนในมาแทนข้างนี้นะครับเพราะว่าทุกคู่มันเป็นอะไรนะมันเป็นความยาวของ x กับ parent ของมันตลอดเลยนะครับเป็นคู่ของ parent คุณจะได้ว่าเทอมนี้นะครับก็จะมากกว่าเท่ากับนะครับมากกว่าเท่ากับอะไรdx ใช่ไหมครับลบ d px บวกเทอมถัดไปนะครับเทอมนี้ก็จะเป็น d ของ px ลบ d p กำลัง 2x บวกไปเรื่อยๆบวกลบบวกลบบวกลบไปเรื่อยจนถึงตัวสุดท้ายครับบวก d ของ p กำลัง k ลบ1 x ลบ dp กำลัง kx นะครับซึ่งถ้าเราดูนะครับอันนี้มันจะเทเลสโคปไปมันหายไปปุ๊บนี่ตัดนี่นี่ตัดนี่ตัดไปเรื่อยตัดไปเรื่อยจนเหลือ2เทอมนะครับก็คืออันนี้จะมากกว่าเท่ากับ dx ลบ dp กำลัง kx นะครับเราจะได้ว่าถ้าอะไรนะอันนี้คือความยาวส่วนนี้นะครับสีที่เป็นสีม่วงนี่นะครับสีม่วงนี่นะครับทีนี้จังหวะที่เราจะอัปเดตนะครับเนื่องจากเราจะอัปเดตจะเลเบลนะครับ
label v ใช่ไหมครับนั่นก็คือแปลว่าจังหวะก่อนที่เราจะอัปเดตนะครับ dv เนี่ยต้องมากกว่า d อัปเดต label ของ y ครับ d อย่าง y เนี่ยต้องมากกว่า dx บวก l ของ xy ใช่ไหมฮะซึ่ง d ของ xy เนี่ยก็คือ d ของ x ก็คือ d ของ x เดี๋ยวนะ d ของ y y คือ p กำลัง kx ใช่ไหมฮะนั่นนี่คือ d ของ p กำลัง kx นะครับส่วน lxy ก็คือ dx บวก lxy ก็คือ l อะไรนะ x p กำลัง kx นะฮะเพราะนั้นพอเราย้ายข้างไปย้ายข้างมาเราจะได้ว่าd ได้ว่า l ของ x p กำลัง kx เนี่ยนะครับน้อยกว่า d ของอะไรนะ p กำลัง kx ลบ dx ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารวมกันแต่ว่าที่ผมไล่มานี่ขออนุญาตนิดนึงครับผมเขียนเครื่องหมายกับข้างครับนะครับอันนี้ต้องเป็นคือมันต้องเป็นทิศเดียวกันนะครับถึงจะไล่กันได้คุณก็เอาไอ้ก้อนข้างบนนะครับข้างบนนี้นะครับกับไอ้ตรงนี้มาบวกกันใช่ไหมครับบวกกันฟับฝั่งนี้นะครับก็คือความยาวของไซเคิลทั้งหมดนะครับก็คือ l ของ c นะครับส่วนฝั่งนี้นะครับอันนี้น้อยกว่าเท่ากับนะครับอันนี้น้อยกว่าเพราะนั้นพอไอ้บวกกันปุ๊บก็กลายเป็นน้อยกว่านะครับน้อยกว่าข้างบนนี้คือ dx ลบ dp กำลัง kx นะครับข้างล่างนี้บวก dp กำลัง kx ลบ dx เห็นอะไรไหมครับโอ้แม่เจ้าตัดกันได้นี่เท่ากับ0เพราะนั้นก็ได้ว่าความยาวน้อยกว่า0นะครับตามต้องการนะครับแปลว่าคุณก็ได้ negative cycle แล้วนะครับโอเคนะฮะนั้นก็ตรงนี้ก็เป็นบทพิสูจน์ของที่ว่าถ้าเกิดคุณเกิดไซเคิลของ parent pointer ปั๊บคุณก็จะมีตัว negative length cycle ตามต้องการนะครับเพราะนั้นที่เราไล่มาทั้งหมดนะครับเราก็จะได้ว่านะครับถ้ากราฟไม่มี negative length cycle นะครับเหตุการณ์นี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแปลว่ามี negative length cycle ใช่ไหมครับที่ไปถึงได้จาก S นะครับโอเคเพราะนั้นเราก็จะสรุปอย่างนี้ครับเราก็สรุปว่าทั้งหมดที่เราพิสูจน์มาทั้งหมดนะครับก็คือว่าเราสรุปนี้นะครับ labeling method นะครับครับถ้า terminate นะครับถ้า terminate du นะครับเป็นแทนระยะทางสั้นที่สุดนะครับจาก s ไป u นะครับเสร็จแล้ว puP นะครับฟอร์มตัวเป็น shortest path 3นะครับ shortest path 3ในบรรดาโหนดที่ไปถึงจาก S นะครับถ้ามี negative cycle นะครับจะไม่ terminate นะครับจะไม่ terminate แล้วก็ parent pointer นะครับถ้ารันไปเรื่อย parent pointer จะแสดง negative cycle ให้เราโผล่มานะครับอันนี้ถ้าไม่มี negative cycle นะครับจะ terminate แต่ว่าเราไม่ได้พิสูจน์ว่ามันจะ terminate นะครับถ้ามี negative cycle เนี่ยมันก็จะ terminate เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอันกอรันไปเรื่อยระยะทางมันก็คือ d ของทุกโนดอ่ะมันก็จะมีแต่จะลดลงใช่ไหมแต่ว่าเนื่องจากมันมี shortest path สักพักมันก็ต้องลดไม่ได้มันก็จะ terminate แต่ว่าเราไม่ได้บอกว่าจะ terminate เมื่อไหร่นะครับตรงนี้เนี่ยที่เราพิสูจน์มาเนี่ยไม่บอกว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับบอกแค่ว่าถ้าคุณทำแบบนี้แล้วจบแบบนี้ได้คุณก็จะได้shortest path 3นะครับแล้วก็ระยะทางถูกต้อง
ครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะครับเราจะมาดูเราจะพยายาม organize ตอนนี้เราบอกว่าlevel 8ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะ level node ไปเรื่อยๆปรับไปเรื่อยๆถ้าปรับจนหยุดแล้วมันถูกเดี๋ยวเราจะพยายาม organize มากขึ้นว่าเราจะปรับแบบไหนนะเพื่อที่รับประกันว่าโอเคอันกอทำงานได้เร็วหรืออะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวคลิปถัดไปเรามาดูกันครับ